ัสดีครับท่านผู้ชมครับธรรมะพิเศษสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปคุยกันถึงเรื่องความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่เนปาล นะครับกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งได้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตร่างกายทรัพย์สินแล้วก็ความสูญเสียทางด้านจิตใจที่จะต้องเยียวยาฟื้นฟูโดยเฉพาะการใช้หลักธรรมะเข้ามาเพราะที่เนปาล นั้นก็ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนายาวนานที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้นะครับโดยรายการธรรมภิวัตในสัปดาห์นี้ได้รับเมตตาจากพระสักยะวงศ์พิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบวรนิเวศนะครับท่านอนินทร์นั้นจะได้มาสนทนากับเราเพราะว่าท่านเพิ่งกลับจากการลงพื้นที่ที่เนปาลมาเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่เองครับท่านก็จะได้เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันแผ่นดินไหววันที่25เมษายนจนถึงวันที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวระลอกที่2เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยคุณผู้ชมติดตามในช่วงของสนทนาธรรมนะครับแต่ว่าในช่วงแรกของรายการสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปรับฟังธรรมบรรยายกันก่อนนะครับในช่วงแรกนี้กับช่วงของบันทึกธรรมครับณบัดนี้มาถึงการถึงเวลาพวกเราท่านทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาพรักพร้อมกันในพระวิหารแห่งนี้เนื่องในวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตามปักขนานาว่าเป็นวันเพ็ญเดือนสิบที่พวกเราท่านทั้งหลายน้อมนึกระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นก็ได้พากันขวนขวายทำบุญนำทานการกุศลและพากันสมาทานศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีตามกำลังความสามารถของตนที่จะปฏิบัติเอาได้พวกเราท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้ในมงคลนสูตรว่าสมณานัญจะดัสนังการที่บุคคลเราเกิดขึ้นมานั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วได้ทัศนะก็คือดูด้วยตามองเห็นผู้มีกิริยาท่าทางสงบเสงี่ยมเรียบร้อยผู้มีศีลาจารวัดอันงามด้วยศีลด้วยสมาธิและปัญญาเรียกว่าการได้เห็นนั้นมีสองอย่างคือเห็นด้วยตาของพวกเรานี้อย่างหนึ่งและเห็นด้วยปัญญาคือด้านจิตใจนั้นอีกอย่างหนึ่งความเห็นทั้งสองอย่างนี้เองเป็นเครื่องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันสืบเนื่องต่อซึ่งกันและกันการที่พวกเราที่ได้พากันได้เห็นสมณะแค่ว่าผู้มีความสงบท่านว่าสมณะสีพามก็ดีหรือนักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีผู้เฉลียวฉลาดไม่ว่าชายว่าหญิงก็ดีไม่ว่าภิกษุสามเณรก็ดีสีพราหมณ์ทั้งหลายหรือสีสีป่าบำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าในเขาในถ้ำก็ดีเนี่ยพวกเราได้เห็นพวกทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เข้าไปใกล้ไปหาได้พูดไปจาเจรจาซึ่งกันและกันธรรมชากชาสนทนาเรื่องคุณงามความดีสนทนาให้ลูกจากทางถูกทางผิดให้เข้าใจในวิธีเดินชีวิตของพวกเรานั้นเราจะเดินไปทางไหนเราจะแก้ไขตนเองอย่างไรพัฒนาอย่างไรนั้น
ก็ต้องอาศัยซึ่งนักปราชญ์อาจารย์บัณฑิตผู้มีศีลาจารวัดมีสติปัญญาอันสงบเสงี่ยมสวยงามดีแล้วเราก็จะเข้าไปหาจะได้คุ้นทนากับท่านในเรื่องราวต่างๆพอให้เราได้เข้าใจในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วอันที่พวกเราจะปฏิบัติด้วยทางกายก็ดีหรือทางวาจาก็ดีและจิตใจนั้นก็ดีไปอยู่ไรกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับธรรมบรรยายที่เราหยิบมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้แต่ก็มีข้อแนะนำจากคุณผู้ชมบางท่านว่าอยากจะให้เพิ่มเวลาในส่วนนี้มากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าแต่ละธรรมบรรยายที่เราหยิบมาฝากนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคำสอนที่มีคุณค่าจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่ได้หยิบมานำเสนอต่อคุณผู้ชมเพราะว่าบางคำสอนนั้นหรือว่าบางธรรมเทศนาเราแทบจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนนะครับนี่ก็เป็นมุมมองที่สะท้อนกลับมาซึ่งทีมงานก็จะได้พยายามที่จะนำเสนอในเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นแล้วก็ในระยะเวลาที่มากขึ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้ารายการธรรมภิวัตได้รับเมตตาจากพระสังยะวงศ์วิสุทธ์ครับหรือว่าพระดร.นิมมานธรรมสากิโยครับท่านเป็นชาวเนปาลจะได้มาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เนปาลครับคุณผู้ชมเพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวถึง2ครั้งเมื่อวันที่25เมษายนความแรงสั่นสะเทือนนั้น 7.8 แมกนิจูดนะครับแล้วก็เมื่อวันที่12พฤษภาคมเมื่อ2วันที่ผ่านมาภายหลังจากวันที่เราบันทึกเทปวันนี้และท่านนินเพิ่งกลับมาจากเนปาลนะครับท่านไปลงพื้นที่มาได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นเป็นระลอกที่2ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งด้านของชีวิตร่างกายเรื่องของทรัพย์สินและสำคัญที่สุดคือความสูญเสียในด้านจิตใจที่จะต้องฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวสำหรับชาวเนปาลซึ่งถือว่าเป็นชาวพุทธที่มีอารยธรรมนานที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเราพักกันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในสนทนาธรรมครับ